คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมนไม่รักไม่บอกจงใส่แมสกันต่อไปนี่ผมไม่ได้บอกแต่หูนุ่นต่างหากที่พูดพร้อมประกาศช่วงนี้โรคเฝ้าระวังตัวใหม่โควิดสายพันธุ์โอมิคอน JN อนวันได้ระบาดท,ทั่วโลกเพิ่มขึ้น52%แล้วเชื่อก็ใส่ไม่เชื่อก็เอาตามที่สะดวกใจแต่รัฐบาลต้องเชื่อไว้อย่ามัวแต่พิสูจน์ข้าวบ่ม1ิปี หรือยุ่งกับหาแหล่งเงิน5 0 0แสนล้านบาทเอามาแจกหรือวุ่นกับการหาช่องหารูให้นักโทษหญิงได้กลับบ้านแบบเท่ๆให้มากไปต้องหันมาดูแลเอาใจใส่กับโควิดสายพันธุ์ใหม่อย่างใกล้ชิดอย่าให้ถึงกับต้องปิดประเทศกันอีกเลยครับไม่ได้ปะหน้าเจอตากันเสียนานวันวานไม่รู้ลมอะไรหอบให้ผมกับคุณมานพอุดมเดชผู้กำกับภาพยนตร์รุ่นเกา่า มาพบกันโดยไม่ได้นัดหมายและเมื่อเจอกันก็เป็นทนมอย่างที่ต้องนั่งคุยเรื่องหนังนั่งวิพากษ์การบ้านการเมืองกันตามภาษาคนคอเดียวกันซึ่งสําหรับการเมืองนั้นคุณมานพขอที่จะไม่ให้ผมนํามาพูดมาเขียนโดยถือเป็นความคิดอ่านส่วนตัวที่ไม่ต้องการจะเปิดเผยให้ใครรู้แต่ผมก็ต้องให้ผู้อ่านได้รู้ไว้สักนิดตอนนี้คุณมานพกําลังครับอกคับใจขัดหูขัดตากับพฤติกรรมของบุคคลพิเศษคนนั้นอยู่มากและคาดเดาเอาว่า ้าราบาลจะพังก็เพราะพฤติกรรมกำเริบเสพสารลำพองจองของคนผู้นั้นแหละอา้าวส่วนเรื่องหนังคุณมานพได้เฝ้ามองหนังไทยด้วยความหวังสักวันจะได้มีโอกาสกลับมาสร้างผลงานใหม่หรือถ้ามีใครสนใจจะร้องเรียกใช้งานดูก็คุยกันได้คุณมานพว่าวันก่อนได้นั่งดูหนังเรื่องโบอางูยักษ์ที่ตัวเขาเป็นคนเขียนบทโดยคุณกุ้งชนินผู้กำกับซึ่งหนังอายุครบ18ปีบริบูรณ์เมื่อ27เเมษายนที่ผ่านมานี้เอง ผมดูอย่างตั้งใจดูด้วยความรู้สึกของคนห่างไกลหนังละครแบบชาวบ้านดูผมว่ามันเป็นหนังผจญภัยที่ดีและสนุกทีเดียวมีครบรสชาติของภาพยนตร์รายละเอียดเล็กน้อยหนักไม่ทิ้งขว้างอะไรควรปูมาแต่ต้นก็ตามเก็บเป็นเหตุเป็นผลรับทรงมีซ่อนความสัมพันธ์ความรู้สึกในกลุ่มเพื่อนมีความรักมีความขัดแย้งมีความโศกเศร้ามีสนุกพออุ่นๆไม่หน่วงจนทำให้แนวหนังผจญภัยวัยรุ่นเสียดุลยภาพไป คุณหมานบไร้ความรู้สึกเป็นหนังดีเลยในความเห็นของผมเขาย้ำเสียดายฝีมือของกุ้งหลังจากหนังเรื่องนี้ผมก็ถูกเบิร์นเอาความท้าทายไม่อาจรักษาเอาไว้ได้เพราะบริบทเงินเืออำนาจพู่กกับมือเกา๋าพักยกแก้วกาแฟขึ้นโซดก่อนคุยต่อมันเป็นหนังที่เดินหน้าเข้าหาเป้าหมายเหมือนลูกธนูที่ยิงเข้าสู่เป้าตรงเพลงไม่วอกแวกถ้าใครเรียนภาพยนตร์อยู่จะต้องดูหนังของผู้กกับชนินเรื่องนี้ หนังสูตรมาตรฐานในทฤษฎีภาพยนตร์ที่สมบูรณ์ที่สุดเรื่องหนึ่งผมกล้าพูดเลยแต่ผมติดเรื่อง CG น่ะไม่สมบูรณ์ผมขัดคอคุณมนบยิ้มตอบอาจารย์สอนผมว่าเทคนิคอะไรก็ตามต้องใช้เมื่อมีเหตุผลเพราะงานเทคนิคไม่ใช่หัวใจของภาพยนตร์หัวใจของภาพยนตร์มี4ห้องคือ1บท2การยำกับ3การถ่ายภาพ4การตัดต่องานอื่นช่างมันไม่ใช่หัวใจของหนังถ้าบทดีหนังก็สามารถเชิญชวนให้คนแห่ไปดูได้แล้ว ส่วน CG มันเหมือนเครื่องปรุงที่จะช่วยเสริมรสชาติให้เข้มข้นเท่านั้นเองเออเท่านั้นก็เท่านั้นผมไม่มีปัญญาเถียงหรือตอบโต้ผู้มกับระดับเมืองวันได้หรอกส่วนผู้ที่เรียนภาพยนต์อยู่ไม่ว่าจะในหรือนอกมหาวิทยาลัยก็ลองค้นหาโบอางงูยักษ์มาดูได้ดูสิที่คุณมานพคุยนั่นใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงส่วนผมดูโบอางงูยักษ์มาสองถึงสารอบแล้วก็เห็นเป็นจริงอย่างคุณมานพว่ามีแต่เทคนิค CG เท่านั้นที่ยังขัดขัดตาอยู่ และนี่เป็นไปได้ผมก็อยากให้สหามองคนฟิล์มโดยทายาทเสียเจียงได้นำเรื่องนี้มารีเมคใหม่หรือทํทำต่อเป็นภาคสองได้ก็ยิ่งดีหนังสูตรมาตรฐานในเทฤอดีภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบมีไม่กี่เรื่องหรอกไม่รักกันจริงไม่บอกนะเนี่ยคอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมน